ยางบนล้อสำหรับลงจอดนั้นไม่ระเบิดเพราะออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้มากถึง 4-5 เท่าของแรงที่เครื่องบินประสบขณะลงจอดตัวล้ออาจจะหักแต่ยางจะไม่ระเบิดเคล็ดลับเล็กน้อยนี้ที่อิงจากจิตวิทยาของผู้คนสามารถช่วยคุณเลือกแถวที่เร็วที่สุดในสนามบินได้หากมีหลายแถวกำลังเช็คอินอยู่ให้เลือกแถวด้านซ้ายมีการเชื่อว่าจะไปถึงเคาน์เตอร์เร็วกว่าด้วยวิธีนี้คนส่วนใหญ่ถนัดขวาและเลือกด้านขวาตามธรรมชาติผิวของคุณมักจะแห้งเล็กน้อยระหว่างการเดินทางสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระดับความชื้นในห้องโดยสารต่ำให้พกมอยเจอไรเซอร์ดีๆติดตัวไปด้วยเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นอยู่เสมอคุณรู้ไหมว่านักบินบนเครื่องบินมักจะกินอาหารที่ไม่เหมือนกันก่อนขึ้นเครื่องด้วยวิธีนี้หากคนใดคนนึงอาหารเป็นพิษอีกคนนึงจะยังสามารถควบคุมเครื่องบินได้โต๊ะถาดบนเครื่องบินเป็นพื้นผิวที่สกปรกที่สุดในห้องโดยสารดังนั้นอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและทำความสะอาดโต๊ะนั้นด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ที่นั่นหากคุณนั่งตรงที่ริมทางเดินคุณจะมีพื้นที่ยืดขาของคุณมากขึ้นเพียงกดปุ่มที่ด้านล่างของที่วางแขนด้านนอกสุดมันจะเลื่อนที่วางแขนขึ้นทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับวางขามากขึ้นและป้องกันไม่ให้ที่เท้าแขนจิ้มด้านข้างของคุณนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงปิดไฟในห้องโดยสารผู้โดยสารจำเป็นจะต้องชินกับความมืดในกรณีที่มีการลงจอดฉุกเฉินในเวลากลางคืนวิธีนี้จะทำให้ดวงตาของผู้โดยสารคุ้นเคยกับการไม่มีแสงซึ่งทำให้อพยพได้ง่ายขึ้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขอให้คุณเปิดม่านบังตาเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการอพยพผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินเครื่องบินโดยสารเกือบทั้งหมดเป็นสีขาวเนื่องจากสีนี้สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดและป้องกันไม่ให้เครื่องบินร้อนขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งคือสีขาวมีราคาถูกกว่านอกจากนี้พนักงานและวิศวกรสามารถสังเกตเห็นความเสียหายบนพื้นผิวสีขาวได้อย่างง่ายดายเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างเที่ยวบินสมองของคุณไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอที่ความสูงดังกล่าวสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองหมากฝรั่งลูกอมแข็งๆและมิ้นสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงหูอื้อที่น่ารำคาญระหว่างที่เครื่องกำลังขึ้นและลงได้แต่ไม่ใช่เพราะตัวขนมเองที่ทำให้เป็นเช่นนั้นคุณรู้สึกดีขึ้นด้วยกระบวนการการกลืนการหาวก็ช่วยได้สำหรับหมากฝรั่งมันยังช่วยขจัดลมหายใจที่ไม่ดีที่เกิดจากอากาศบางเบาที่ระดับความสูงซึ่งดึงความชื้นออกจากร่างกายของคุณได้โดยตรงอากาศแห้งสามารถทำให้คุณรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังเป็นหวัดอากาศในห้องโดยสารทำให้จมูกและลำคอของคุณแห้งประหนึ่งว่าคุณเป็นไข้หวัดอาการเหล่านี้มักจะหายไปทันทีหลังจากลงจอดน้ำที่ใช้ทำกาแฟและชาบนเครื่องบินไม่สะอาดพอเสมอไปใช่ตอนนี้หลายบริษัทใช้เครื่องกรองน้ำที่ดีมากแต่ถึงกระนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าขอน้ำขวดเวลาที่คุณกระหายน้ำสามเหลี่ยมเล็กๆบนผนังบนเครื่องบินเหนือที่นั่งของคุณมีความหมายมากสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสามเหลี่ยมเหล่านี้ทำให้รู้ว่าสามารถดูไฟสัญญาณเตือนผ่านหน้าต่างนั้นๆได้ซึ่งเป็นสัญญาณในการเก็บเกียร์ลงจอดและปิดแฟลปสมมุติว่านักบินพบปัญหาบางอย่างในกรณีนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะรีบไปที่หน้าต่างที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับผู้โดยสารนี่เป็นเพียงที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพเพราะคุณสามารถเห็นปีกเครื่องบินได้เต็มๆที่นั่งตรงกลางห้องโดยสารเหนือปีกนั้นดีที่สุดหากคุณมีอาการเมาเครื่องบินบริเวณนี้มีความสมดุลมากกว่าและสั่นสะเทือนน้อยที่สุดช่วงที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนหากคุณมีแนวโน้มที่จะประหม่าระหว่างเที่ยวบินให้ออกกำลังกายก่อนขึ้นเครื่องบินการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยจะช่วยลดระดับความเครียดและทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขนอกจากนี้การออกกำลังกายนี้ยังช่วยทดแทนชั่วโมงที่คุณต้องนั่งเฉยๆด้วยใบพัดตั้งอยู่ใต้ปีกเพราะมันทำให้เสียเงินน้อยลงเร็วขึ้นและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ก่อนหน้านี้พวกมันเคยถูกวางไว้ที่หางซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงและใช้เวลาในการซ่อมนานกว่ามากเมื่อพวกเขาเริ่มติดตั้งเครื่องยนต์ใต้ปีกราคาตั๋วก็ลดลงด้วยลองนึกภาพคุณกำลังบินอยู่ในบอลลูนอากาศร้อนเห็นระบบหัวเผาที่ตั้งอยู่ใต้ถุงแก๊สหรือเรียกอีกอย่างว่าตัวบอลลูนรูปทรงกลมไหมมันทำให้อากาศภายในร้อนขึ้นซึ่งทำให้บอลลูนลอยขึ้นดังนั้นความปั่นป่วนจึงเป็นแบบเดียวกับบอลลูนแต่เกิดจากธรรมชาติเมื่ออากาศร้อนขึ้นเครื่องบินจะลอยขึ้นเมื่ออากาศเย็นลงเครื่องบินก็จะตกลงและผู้โดยสารรู้สึกเหมือนกำลังนั่งรถไฟเหาะกระแสลมร้อนจากเครื่องบินอีกลำอาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนได้เช่นกันเป็นเรื่องปกติสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่แต่โดยปกติแล้วความปั่นป่วนจะเบามากจนผู้โดยสารไม่รู้สึกตัวคุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องบินสามารถบินได้แม้เครื่องยนต์จะดับไปหนึ่งเครื่องแล้วนักบินสามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวและลงจอดได้อย่างปลอดภัย
ผู้โดยสารอาจจะรู้สึกงงเงยเล็กน้อยระหว่างเที่ยวบินแต่ในกรณีส่วนใหญ่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องบินกำลังบินด้วยเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียวดวงตาของคุณจะได้รับออกซิเจนจากอากาศโดยตรงไม่ได้ส่งโดยเลือดดังนั้นดวงตาของคุณจะรู้สึกแห้งบ้างระหว่างเที่ยวบินให้เตรียมยาหยอดตาติดกระเป๋าไปด้วยยาหยอดตาจะช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นขึ้นห้ามนำของเหลวจำนวนมากขึ้นเครื่องเพราะสารอันตรายบางชนิดสามารถละลายในน้ำได้ง่ายหากเครื่องบินต้องลงจอดบนน้ำปีกเครื่องบินจะกลายเป็นหมอนช่วยชีวิตถังเชื้อเพลิงเปล่าช่วยให้เครื่องบินลอยตัวได้เช่นกันอย่างไรก็ตามมันสามารถใช้เวลา10นาทีถึง60ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะจมทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสภาพอากาศและทักษะของนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ยิ้มแย้มที่คุณพบเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารมักจะหลบมือไว้ด้านหลังพวกเขากำลังนับคนที่เข้ามาในเครื่องบินเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนอยู่ครบบนเครื่องบินแม้ผู้คนจะพูดเกี่ยวกับอาหารบนเครื่องบินอยู่บ่อยๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นปัญหาคือประสาทรับรู้ของคุณมันไม่ได้ทำงานเต็มที่นักเนื่องจากอากาศในห้องโดยสารทำให้ปากของคุณแห้งแถมยังทำให้ความรู้สึกในการดมกลิ่นแย่ลงด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่สายการบินเพิ่มเครื่องเทศและเกลือลงในอาหารแล้วการที่ขนของคุณจะยาวเร็วขึ้นระหว่างเที่ยวบินมันจริงไหมก็ไม่เชิงนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องเล่านี้ปรากฏขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่20เมื่อผู้โดยสารบางคนสังเกตเห็นว่าโคนหนวดของพวกเขายาวขึ้นในระหว่างเที่ยวบินเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะปวดหัวระหว่างเที่ยวบินโดยเฉพาะหลังจากเครื่องขึ้นคุณขึ้นไปที่ระดับความสูงที่สูงกว่าเอเวอเรสต์ภายในประมาณ10นาทีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่ร่างกายของคุณจะปรับตัวได้เข็มขัดนิรภัยบนเครื่องพาดผ่านหน้าท้องของคุณเพื่อช่วยไม่ให้คุณกระแทกกับเพดานในกรณีที่เกิดความปั่นป่วนเมื่อมันเกิดขึ้นเครื่องบินจะเริ่มเคลื่อนขึ้นและลงเข็มขัดคาดเอวของคุณและจะยึดคุณไว้อย่างแน่นหนาส่วนเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ช่วยปกป้องผู้คนจากการชนในแนวนอนเครื่องบินมีการป้องกันพิเศษจากฟ้าผ่าแม้ว่ามันจะโดนฟ้าผ่าแต่ผู้โดยสารจะไม่รู้สึกถึงมันเครื่องบินเคลือบด้วยอลูมิเนียมซึ่งนำกระแสไฟฟ้าแต่ไม่ยอมให้เข้าไปในเครื่องบินส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และถังเชื้อเพลิงก็มีการป้องกันพิเศษเช่นกันที่นั่งบนเครื่องบินทำให้รู้สึกไม่สบายเพราะสายการบินพยายามจัดที่นั่งให้พอดีกับจำนวนผู้โดยสารสูงสุดบนเครื่องนั่นเป็นเหตุผลที่มันมีพื้นที่ระหว่างที่นั่งน้อยการมี2แถวเพิ่มเติมมาหมายถึงจุผู้โดยสารได้อีก12คนนอกจากนี้บริษัทต่างๆยังทำให้ที่นั่งเครื่องบินเบาขึ้นเพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิงแม้แต่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญก็อาจจะทำให้สายการบินต้องเสียเงินเพิ่มหลายพันดอลลาร์ได้และอีกอย่างที่นั่งของคุณมีสารเคลือบกันไฟมันจำเป็นสำหรับป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่สนามบินเคลื่อนย้ายสัมภาระที่ไม่มีเจ้าของไปยังศูนย์พิเศษหากเจ้าของไม่ปรากฏตัวภายใน3เดือนสัมภาระพวกนั้นจะถูกนำไปขายในร้านค้าเฉพาะในอดีตคุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินได้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอันตรายต่อการนำทางมากๆสัญญาณวิทยุของพวกมันอาจจะรบกวนการตั้งค่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้หน้ากากออกซิเจนตกลงมาไม่เพียงแต่ในช่วงที่มีอากาศแปรปรวนรุนแรงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตอนที่ความกดอากาศภายในห้องโดยสารเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วยผู้โดยสารจะไม่เป็นไรหากสวมหน้ากากออกซิเจนแต่กรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีฉุกเฉินและนักบินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลงไปยังระดับความสูงที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจน